สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมคุณสมรักมณีไมหรือคุณเย็นนะคะสวัสดีค่ะเรามาเยี่ยมสตูดิโอของคุณเย็นที่ภูเก็ตเลยจริงสตูดิโอนี้ผมเพิ่งย้ายมาช่วงที่เกิดโควิดปกติจะทำงานอยู่ที่ภูเก็ตอาร์ตวิลเลจที่ทำเป็นหมู่บ้านศิลปะกับเพื่อนๆก็ไปไกลอย่างนี้เท่าไหร่ประมาณ 2-3 กิโลครับช่วงโควิดก็ช่วงนั้นก็ไปทำงานที่หมู่บ้านไม่ได้ก็ย้ายสตูดิโอมาทำงานที่บ้านมาทำงานที่บ้านอย่างที่เห็นนะคะในห้องนี้งานส่วนใหญ่ของคุณเย็นก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่ทีเนี้ยงานที่ไปแสดงอยู่ที่อนัตตาตอนนี้คือมันเป็นงานเปลือกหอยชิ้นเล็กๆ คุณเย็นเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงคือจริงๆงานเปลือกหอยเนี่ยเป็นงานที่ผมทำขายที่ตลาดตอนที่ผมอยู่ที่ออสเตรเลียซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เมื่อ5ปีที่แล้วล่ะผมก็ไปอยู่ที่บ้านแฟนที่เทสมาเนียเสร็จแล้วผมก็งานที่เป็นออริจินอลของผมที่เป็นงานเพ้นท์เนี่ยไปเสนอแกลเลอรี่ขายที่นู่นซึ่งเขาก็โอเคเขาก็ตกลงขายให้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าการขายงานทุกอย่างงานโดยเฉพาะงานเพ้นท์เนี่ยต้องผ่านเขาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำสัญญากันแต่เหมือนคุยกันอย่างเงี้ยก็พอหลังจากนั้นก็ด้วยลูกเขียนนะว่ามันไม่ได้ขายได้ทุกวันนะแต่ว่าเราต้องมีรายได้ที่ต้องมีรายจ่ายที่ต้องใช้ทุกวันเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรที่ไปขายนอกจากงานศิลปะเนี่ยแต่โดยใช้ทักษะที่เรามีอยู่ก็เลยเห็นหินที่นู่นตอนแรกเห็นหินก่อนหินที่ทัสมาเนียหินสวยมากเป็นหินทรายไหมครับลายมันสวยมากผมก็เลยเขียนแล้วก็ที่โน่นนะมันมีตลาดสลาเมงกามาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่เลยแล้วก็เขาจะเน้นงานแฮนด์เมดอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่จะขายได้เนี่ยต้องเอาสินค้าไปผ่านกรรมการของเขาเนี่ยปีแรกผมเสนอไปลองหินไปเสนอไม่ผ่านแต่ข้อเหตุผลมาหลายอย่างเพราะว่าตอนแรกผมยังไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นนักวีซ่าเนี่ยพอปีที่สองผมไปเสนออีกก็ผ่านได้ขายหินเราขายหินไปโอเคอยู่ขายได้แล้วก็เริ่มคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นบ้างเนี่ยซึ่งแต่ว่าคือตั้งใจว่าต้องเป็นต้นทุนที่น้อยที่สุดอ่ะเพราะด้วยอุปกรณ์ที่เราซื้อมันก็ต้องจะแพงอยู่ก็เลยไปหินเปลือกหอยน้ำลมเนี่ยที่เขากินกันแล้วก็ทิ้งเนี่ยตอนแรกซื้อมาก็มีขายที่ตลาดคนแรกซื้อมากินเนี่ยเห็นว่าสวยดีแล้วก็มันมีเรื่องราวบนหอยเนี่ยคล้ายๆหินแหละมันมีลายแต่ว่าลายด้วยความของมันเป็นลายแบบเหมือนอึ่งมุกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีขาวที่เป็นเนื้อเนี่ยเนื้อของมันเนี่ยก็เลยเริ่มเขียนที่มาครั้งแรกที่เขียนเปลือกหอยเนี่ยแล้วก็ขายอยู่ที่นู่นสักถึง 4-5 ปีอ่ะแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็เขียนบ้างแต่ว่าที่นู่นผมขายได้ราคาก็ต้องจะดีเพราะว่าเหมือนกับที่นู่นเขาจะให้เขาจะเห็นคุณค่าของงานแฮนด์เมดเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่พอมาอยู่เมืองไทยเราไปขายดูเนี่ยขายยากคือเขาก็จะมองเป็นเปลือกหอยอ่ะซึ่งก็เขียนไว้บ้างเนี่ยก็เนี่ยพอคุณเจ้มาก่อนมาเจอเนี่ยมาคุยก็เราก็รู้สึกเราจริงๆอยากจะทำอะไรว่าเขาคิดว่ามันจะเป็นนิทรรศการได้หรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนกับมันดูมันชิ้นเล็กอะนะอ๋อว่าแต่คนให้ความสนใจเยอะมากเลยว่าเอาวัสดุที่คนนึกไม่ถึงว่าจะเอาออกมาทำเป็นงานศิลปะได้คือมันแทนที่จะเป็นเพนติ้งอยู่บนแคนวาสมันกลายมาเป็นออบเจกต์อาร์ตอีกอันนึงขึ้นมาซึ่งเนี่ยผมก็ยังเหมือนที่บอกคุณเจ้แหละผมก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่ว่าไอ้หลายคนเขาก็มันเพื่ออะไรก็มันดูน่าสนใจดีเหมือนกับคือมันก็เป็นแทนแคนวาสไปอ่ะซึ่งมันอาจจะมารองรับกับตัวในความคิดผมด้วยเพราะว่าด้วยงานเพ้นท์เนี่ยผมก็ใช้วิธีการแบบเทสีไปก่อนให้มันเกิดร่องรอยเงี้ยให้มันเกิดคราบแล้วเราก็จินตนาการแต่ว่าบนหอยเนี่ยมันมีเรื่องยับเรื่องราวอยู่แล้วค่ะซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับมาลิงก์กับตัวงานที่ทำอยู่ค่ะเพียงแต่ขนาดอาจจะเพียงแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอาจจะโดนธรรมชาติที่มันสร้างมาให้เนี่ยเราก็มาเติมมาแต่งค่ะคือที่หลักฐานอาวัยเนี่ยมันจะมีคนที่เขาเก็บหอยพวกนี้ไปขายเขาแกะเนื้อไปขายก็มีซึ่งเปลือกเขาก็ทิ้งไว้ทั่วไปอ่ะผมก็ไปเก็บมาเสร็จผมก็จะแช่น้ำไว้ก่อนก็จะล้างความเค็มมันเนี่ยคืนหนึ่งสองคืนเนี่ยแล้วก็เริ่มมานั่งดูคิดไปคิดมาเนี่ยดูอย่างเงี้ยครับหลายๆชิ้นผมก็ขึ้นไว้แต่มันยังไม่เสร็จขึ้นเป็นรูปไว้ดูอย่างเงี้ยดูมันจับเปลือกหอยที่ผมพูดอย่างเงี้ยมันมีเรื่องราวของมันอยู่อยู่ในเปลือกหอยซึ่งพอเราดูนั้นเราจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยผมก็ใช้สีคลิกแต่วิธีการเพ้นของผมเนี่ยจะใช้เป็นน้ำสีเพราะยังไงแล้วแต่เปลือกหอยบางส่วนมันก็มีเป็นรูเล็กๆแล้วสีก็จะซึมเข้าไปตรงนี้จะทำให้มันอยู่ทนก็ผมคิดว่าวิธีการของผมก็จะค่อยๆคัดขึ้นมาคัดน้ำหนักขึ้นมาทีละนิดอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งก็ต้องหลายชั้นเลยก็ประมาณ4-5 เลเยอร์ก็จะให้มันเกิดเพราะน้ำหนักเราไม่ได้คัดแบบไม่จะรีดไม่ได้เพราะถ้าเมื่อสีเป็นก้อนเมื่อไหร่เนี่ยมัน
มันจะดูไม่กลมกลืนกับตัวเปลือกหอยครับต้องพยายามให้สีเนี่ยเหมือนดูกลมกลืนกับเปลือกหอยที่สุดจริงๆมีพี่เขาที่ภูเก็ตนะครับพี่จอมชื่อพี่จอมที่เขามีตะพันหอยเนี่ยมันก่อนในเฟซบุ๊กแหละแกก็บอกมาว่าหอยเนี่ยชื่ออะไรผมจำไม่ได้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ผมก็เลยคุยกับแกไปว่าถ้ามีโอกาสอยากจะไปหาข้อมูลอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจอยู่ว่ามันเป็นวัสดุที่โอเคแหละมันจะดูเหมือนกับมันเป็นธรรมชาตินะแต่ส่วนหนึ่งคือผมบอกว่าคือเขาเก็บมาเสร็จแล้วก็เอาเนื้อไปกินเสร็จเนี่ยแล้วก็เปลือกเขาก็ทิ้งซึ่งเราก็เอามาแปลงค่าใหม่ให้มันมีเป็นงานให้เป็นงานศิลปะโดยใช้ทักษะที่เราพอมีอยู่เนี่ยก็ไปเปลี่ยนค่าหนึ่งผมคิดว่าหลายท่านก็จะมองในเรื่องของอย่างคนที่อนุรักษ์นิดหนึ่งอย่างเงี้ยคนที่บอกว่าไปทำลายธรรมชาติอะไรแบบนี้แต่ด้วยที่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไปเก็บมาจากทะเลไปเอาอย่างนั้นคือที่เขาขึ้นมาแล้วแกะเอาเนื้อไปขายแล้วเขาทิ้งเป็นกองเนี่ยเราไม่มาทำใหม่แปลงค่าก็เหมือนกับที่เขาเอาเปลือกหอยไปทำเครื่องประดับเยอะแยะผมก็คล้ายกันเป็นของเราไม่ต้องมาทำอะไรมากคือให้ความเป็นหอยมันยังคงเป็นเปลือกหอยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องราวที่เราเห็นเนี่ยจินตนาการเข้าไปค่ะแล้วชุดเนื้องานเปลือกหอยก็จะทำต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันเพลินดีนะคือมันเป็นงานที่เราไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะค่ะไปเก็บหอยมาเสร็จก็นั่งดูอย่างนี้ครับบางทีเราเบื่อจากงานเพ้นอย่างเนี้ยพวกงานเพ้นบางทีพอทำนานๆก็เบื่อมาทำนี้บ้างอ๋อค่ะครับเพราะฉะนั้นก็จะสลับไปสลับมาใช่ใช่หินบ้างหอยบ้างงานเพ้นบ้างมีร้องอิงบ้างแล้วบางทีผมก็ไปเก็บพวกไฟเบอร์การ์ดมาเก็บไฟเบอร์การ์ดมาจากที่มันหลุดจากเรือนะครับก็มาทำเป็นชิ้นงานเนี่ยทำเป็นชิ้นงานก็คล้ายไอเดียคล้ายกันก็ออกจากพื้นผิวแล้วก็มาจินตนาการต่อแต่เนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นเรื่องของพื้นผิวนำอาจจะเพราะว่ารูปทรงที่มันมาทีเราผมก็ต้องมาตัดค่ะมาแต่งมันทีนึงแต่ว่าตัวพื้นผิวเนี่ยค่ะมีหลายชิ้นที่มันเป็นผมทำเป็นรูปเต่ารูปหลายชิ้นซึ่งตัวพื้นผิวมันค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แต่มันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อันตรายนะเพราะว่ามันหลุดมาจากเรือแล้วก็มันเป็นไฟเบอร์กลาสเป็นใยแก้วแล้วก็อยู่ตามชายหาดบางแผ่นก็ฝังอยู่ในทรายเลยผมก็ไปเอามาแล้วก็เอามาล้างเสร็จขัดเสร็จแล้วก็มาทำเป็นงานอันนี้คือไปเดินหามาจากตามหาดเลยเหรอใช่ครับอ๋อส่วนใหญ่หาดอะไรบ้างคะที่ผมไปเก็บนี่ก็ลาวัยที่ลาวัยเพราะว่าตรงนั้นจะมีเรือประมงเลยเยอะแล้วบางเรือบางลำมันจมอยู่ในทรายใช่เพราะว่าไม่ได้ใช้กันพอหลายๆปีเข้าเนี่ยไอ้พวกไฟเบอร์การ์ดก็จะหลุดออกมาอย่างตอนนี้มันก็เป็นกระแสมากว่าคนเอาพวกขยะในทะเลมาทำเนาะพวกแบบรีไซเคิลแต่อันนี้เห็นถึงการใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้เอาอันนั้นมาเป็นส่วนประกอบของอย่างอื่นแต่เอาเนี้ยมาโชว์เคสถึงความเด่นความอะไรของมันเองในครัวคือผมว่าที่นี่โชคไม่ใช่โชคดีหรอกจริงอะแต่ว่าเหมือนกับเราไปหาสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายภูเก็ตแล้วก็ตอนนี้ที่ภูเก็ตเองเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยหลายๆกลุ่มสมาคมโรงแรมบ้างหรือว่าทางภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นจุดโปรโมทเลยหมายถึงว่าจะทำเรื่องขยะนี่แหละค่ะแต่จริงที่หมู่บ้านที่ผมทำกันเนี่ยที่อาร์ตวิลเลจเราทำเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีศิลปินบางคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่ผมเมื่อก่อนอย่างบ้านหลังนี้ก็ไปเก็บพวกไม้ที่หลุดจากเรือมาบ้างมาทำอย่างนี้แต่เมื่อก่อนเราจะเลือกเอาขยะที่มันสวยอ่ะคือในความเป็นขยะก็มีขยะสวยแล้วก็ขยะที่แบบบางคนเป็นขยะจริงๆเนี่ยซึ่งอย่างพวกเนี้ยเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้เก็บนะพูดตามตรงไม่ได้เก็บเพราะว่ามันยังไม่ได้คิดว่าจะมาทำตรงนี้แต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มสนใจว่ารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมมองคือมันค่อนข้างที่จะเป็นขยะที่เป็นพิษค่อนข้างที่จะเป็นปัญหามากก็เป็นไฟเบอร์กลาสเนี่ยกว่าจะใช้เวลาย่อยคือมันไม่ยังไงถึงจะย่อยเสร็จพวกอะไรพวกเล็กๆที่มันลงไปในทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแน่นอนซึ่งก็เลยมีความคิดอยากเอาตัวเนี้ยมาทำเป็นงานอนาคตอาจจะได้เห็นงานที่มิกผสมกับงานเพ้นท์บ้างมีไอเดียจะทำมีอะไรฝากถึงคนที่ยังไม่ไปดูหรือว่าคนที่กำลังจะไปดูเกี่ยวกับงานบ้างไหมคะก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่ผมเองตอนแรกอ่ะก็ยังกังวลนิดหนึ่งเพราะว่าปกติผมจะแสดงงานที่ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่ๆไงคือเสียดายที่ไม่ได้ขึ้นไปเราลงมาหาแทนเลยเพราะว่าด้วยปัญหาโควิดและติดหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งแต่ยังไงแล้วแต่ผมคิดว่าอยากจะเชิญชวนหลายๆท่านที่ตามงานอยู่ในเพจบ้างและในเฟซบุ๊กบ้างนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้ไปดูก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของงานผมที่ทำอย่างเงี้ยที่อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันที่ทำในงานเพ้นท์แต่วัสดุที่มันแตกต่างออกไป
อยากจะให้ไปชมกันดูครับแล้วก็ยังไงก็ฝากส่งคำติชมมาทาง Facebook อะไรบ้างก็ได้ครับก็จะได้พัฒนารูปแบบงานต่อไปในอนาคตครับ